สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อกับ Line Ranger นะครับไม่เคยได้เล่นนานแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเล่นต่อนะครับเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่านะครับโอ้ได้ของเยอะมากนะช่วงนี้นะครับได้ของเยอะมากที่ผมยังไม่ได้เปิดนะครับผมก็เล่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นเยอะมากเท่าไหร่นะก็ยังไปเล่นเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับสนุกสนานนะไปเรื่อยๆนะครับตึ้นตึ้นสำหรับ UP ผมก็ไปเรื่อยๆผมแบบตอนนี้ได้รูบี้เยอะมากเห็นปะเกือบ600แล้วนะครับแต่ผมจะไม่เปิดอะไรนะผมจะรอนะครับได้อะไรวะโกลเด้นบ็อกซ์ปิ้ง30โอเคไม่เร็วไม่รู้ได้ไงแหละนะครับแต่ก็ได้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับจะไปเล่นด่านต่อไปนะครับด่านเท่าไหร่วะแล้วก็ PVP นะครับ PVP นะก็เล่นด่านต่อไปกับ PVP เท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็จะไปด่านเล่นด่านต่อไปก่อนนะสำหรับตัวผมตอนนี้นะผมก็รู้สึกว่าตัวผมเริ่มจะเกือบสุดแล้วล่ะนะครับน่าจะเกือบสุดแล้วล่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละนะครับโอเคครับ407นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโหตอนนี้โหรูบี้เยอะมากนะครับโอเคนะครับตัวหลักผมนะครับตอนนี้นะก็ยังเป็นโกลแชมเปญนะครับตัวนี้นะตีมหาโคตรมหาแรงๆนะครับแรงมากนะครับตีแรงมากนะครับแต่ว่าของยังไม่สุดนะของยังไม่ดีที่สุดนะครับเท่าที่ฟังมาของไม่ดีที่สุดนะครับโอเคนะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้อัพอะไรมากมายนะแต่ว่าผมก็ใกล้จะอัพแล้วล่ะนะครับอัพเลยดีกว่าตรงนี้นะรู้สึกได้เวลาแล้วนะครับโอเคโอเคน่าจะได้โอ้ไม่ค่อยมีของเลยนะเพราะผมเพิ่งอัพของไปนะครับอย่างนี้แล้วกันโอเคนะครับก็ตัวนี้มันต้องถึกๆนิดนึงนะครับสำหรับตัวขนมเค้กนะซึ่งผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถึงไม่มีตัวขนมเค้กนะครับเรายังมีตัวแชมเปญนะอัดตุ้มตามตุ้มตามสกูแบบเฮือค่ะเฮือค่ะตายหมดนะครับนั่นเองนะครับพลัง8ล้านแล้วตัวนี้นะครับการกี่เปอร์เซ็นต์นี่สกิลรีสิสแตนต์กันสกิล 110% เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับเท่านี้แหละนะครับโอเคแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็ปล่อยมันไปนะครับตามสไตล์มันนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากนะครับยังไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เป็นตัวหลักนะครับให้มันใช้สกิลก็พอนะครับกับรีเจนไวๆนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไปดูคิวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะไปเล่นด่านต่อไปนะครับหลังจากเล่นด่านต่อไปปุ๊บผมก็จะไปตี PVP นั่นเองนะครับโอเคนะครับช่วงนี้ PVP ผมก็รู้สึกว่าจะรุ่งขึ้นมานิดนึงนะครับเฮ้ยเริ่มได้นะครับเริ่มได้มากกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนแบบไม่ค่อยได้อะไรเลยแบบไปก็แพ้บ่อยมากนะครับตอนนี้ตั้งแต่มีแชมเปญมานี่โอ้โหแล้วใส่ของแชมเปญถูกทางนี่แบบตุ้มตามตุ้มตามแบบยิงแบบเละนะครับศัตรูแบบเละหมดนะครับยิงศัตรูเละหมดนะครับโอเคโอเคนะครับลุยกันครับเราเล่นด่าน407นั่นเองนะครับไม่น่ายากนะ407นะครับโอเค407ไม่มีใครติดนะแปลว่าไม่ยากนะครับโอเคครับวิธีการผ่านของผมนะครับผมก็จะเอาแชมเปญไปก่อนนะเพราะมันยิงแรงแต่ว่าอันนี้ตีศัตรูก็เอาตัวไหนไปก็ได้แหละนะที่จริงไม่ซีเรียสมากเลยนะครับ1 2 3ไม่มีออโต้ไงลืมใช่ไม่มีออโต้ลืมเฮ้ยครั้งแรกที่เล่นมันจะกระตุกกระตุกเงี้ยแหละนะครับครั้งหนึ่งนะครับครั้งต่อไปมันก็ไม่กระตุกแล้วต้องเอาสตันนับเน้นสตันเน้นอมตะนะครับเน้นสตันเน้นอมตะนะครับมานั่นแหละนะครับเน้นสตันเน้นอมตะนะครับมานะครับก็จะสู้เราไม่ได้เนาะสตูนะครับสตันอมตะแล้วก็สแปรชข้างหลังเยอะๆนะครับสตันอมตะสแปรชข้างหลังเนี่ยมาดูดูจังเลยเนี่ยมีบูจังเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่บูจังเลยเนี่ยมาเจ้าซีเฮดหยังคอยเจ้าซีเฮดหยังคอยสั่นไปแล้วสั่นไปเรื่อยๆนะครับดูข้างหลังแบบตัวสาวสาวสาวถึงมันไม่ได้เหลือสักตัวเลยนะครับโดนอัดเบี้ยงหมดนะครับพูดง่ายๆดูนะครับถึงฐานแล้วนะแป๊บเดียวนะผักไปเรื่อยๆนะแป๊บเดียวถึงฐานนะแน่นอนนะครับเราเอามาตะตลอดกาลแหละดูสิ
อมตะนิรันดร์กาลนะเขาเรียกแต่ตัวชนก็ถึกมันจะถึกอะไรขนาดนี้นะผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันโคตรมหาถึกมันรู้มันถึกอยู่เปอร์เซ็นต์นะครับตีก็ไม่เข้านะครับดูดิจะถึงฐานจนแตกจะตายตูมตามเรียบร้อยฐานแบบอ่อนมากปุ๊ปะตายนะโอเคนะครับก็จบได้ด้วยดีนะครับโหเอ็กซ์พีได้เยอะมาก999เลยนะครับเลเวลอัพนะครับเซลล์รีวอชมาด้วยนะครับของครบหรือยังนะครับผมยังมีอีกหลายอันนะสมบัตินะพี่ผมยังเก็บไม่เต็มนะหลายอันมากนะต่อไปก็ด่านอีเวนต์แล้วยังไม่ได้เล่นเลยนะครับใกล้หมดเดือนละจริงพี่จริงด่านพวกนี้แต่เดือนก่อนแล้วนะผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ซีเรียสนะครับไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้แข่งกับใครนะครับแต่จริงก็แข่งนะมีหลายคนอยากแข่งด้วยนะมาครับเปิดรวดเดียวนะครับมีที่ที่ผมไม่เต็มด้วยนะแค่อันเนี้ยไม่เต็มอันเนี้ยยังไม่เต็มนะอันนี้ได้อะไรมาครับ increase HP นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับต้องไปหาเก็บนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไป PVP ต่อนะครับแล้วหลังก่อนนี้นะครับก็น่าจะไปเปิดนี้สักหน่อยนะไม่ได้เปิดมา10ปีแล้วนะครับ Secret Lab นะครับไม่ค่อย Secret เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้เพราะมันกระจอกมากของที่ได้จากตรงนี้นะครับมันกระจอกมากกระจอกจนไม่รู้จะทำยังไงนะครับไม่อยากได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับได้มาไม่รู้ทำอะไรนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆก็น่าจะเป็นของที่ดีนะนะครับเปิดอันนี้โอเคบายบายแล้วนะครับไปละโอเคนะครับเราก็ไปเล่น PVP กันนะครับ PVP เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมไม่ได้เล่น Special Stage เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับ PVP ผมก็อยู่ตอนนี้อยู่ที่โก2แล้วนะครับขึ้นค่อนข้างไวนะแต่มีแชมเปญมาเนี่ยพอเล่นสายเดิมนะครับสายเดิมมีออโต้แล้วแบบเล่นสบายรู้สึกเล่นสบายเยอะขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับนะครับก็แชมเปญนะครับมะนาวนะครับแล้วก็มงนะครับมาแต่มงผมยังใส่ของไม่เทพเลยผมยังหาค้อนนั้นไม่ได้เลยนะครับโอ้ยโดนละโอ้โดนตัดของทีรอแชมเปญนะครับรอแชมเปญอัดทำอะไรไม่ได้นะตอนเอาดิครับเรียบร้อยครับตู้มเดียวนะหายหมดครับศัตรูชนะนะครับเรียบร้อยนะแชมเปญอาจตู้มจูดเดียวนะครับยิงแสงเลเซอร์ของแกไปนะครับยิงน้ำพลังน้ำแชมเปญนะครับแชมเปญตู้มเดียวหายหมดนะครับโคตรโหดนะครับเฮยุทธนะครับมาเฮยุทธก็ช่วงนี้ผมตีคนไทยว่ะนะครับผมต้องการมากเลยนะใครก็ได้นะตีเถอะนะครับต้องสีไม่เด็ดมากเลยนะตอนนี้ผมรู้สึกงั้นเลยนะครับแชมเปญเขาแชมเปญเราสวนกันนะครับคนไหนก่อนคนนั้นแหละแพ้นะครับเอ้ยโอ้โหมีช้างด้วยนี่สู้ยากนะเนี่ยแชมเปญใส่หน่อยพี่โอ้โหไม่กันพอดีโอ้โหไม่กันพอดีนะครับเราต้องเอาให้ได้นะบักมะนาวต้องฆ่ามันครับโอ้โห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 ตายจริงๆนะครับสู้ไม่ได้เลยแบบนี้เสียเปรียบเลยตั้งแต่โดนแชมเปญอัดนะก้อนแชมเปญอัดนี่คือแบบเราหายหมดอ่ะครับผมอาจจะยังไม่เก่งไม่พอแหละดูแล้วทำไมตัวเขาเก่งวะแปลกจริงๆแต่ก็ช่างเถอะนะครับเราจะเก็บสมบัติหมดแล้วก็ได้มั้งไม่เป็นไรนะครับเราต้องไม่ยอมแพ้นะครับคนไทยไม่ตีแล้วกันเมื่อกี้ไม่ได้ดูมาญี่ปุ่นโอเคครับโอ้มือถือผมโคตรร้อนตอนนี้มาเลยเฮียก็ผมว่าผมเอาขั้นหนึ่งขั้นสองมันไม่ถือว่าเร็วเกินไปรับไม่ได้
เนี่ยโอ้ยถ้าแชมเปญผมมาแล้วโดนอัดตายนี่คือแบบแพ้ราบเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องระวังให้ดีก็จะสู้ได้ไหมเดี๋ยวพ่อไอ้ช้างนะมันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเร็วขนาดนี้เลยเหรอก็อยากรู้มันวิ่งเร็วขนาดทุกตัวหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นมามันก็วิ่งเร็วทุกตัวเลยช้างเนี่ยทุกตัวเลยนะครับเต็มไปเลยเต็มที่นะครับเรามีอะไรใส่ให้หมดนั่นเองนะครับใส่ให้หมดนะมีอะไรใส่ให้หมดตอนนี้นะครับเดี๋ยวแพ้เรานะครับโอ้แพ้สองทีรวดเลยโอ้โหตอนนี้เริ่มยากแล้วนะครับมาโก2แล้วนะครับโอ้ยากแล้วนะครับแต่ต้องขุนตัวชนให้ดีนะครับถึงจะชนได้นะครับวงผมยังอ่อนนะครับอ่อนหัดอยู่มากนะน่าจะไม่รอดแล้วนะปล่อยไปเถอะนะโอ้โหแพ้2รอบรวดเป็นไรนะครับโอเคสู้ได้ไหมไม่รู้เลยนะครับลองก่อนนะครับลองก่อนไม่ต้องคิดมากนะครับเราสาย C นะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะดีก็ดีมันไม่ดีก็ตามยถากรรมนะเฮ้ยสบายแล้วแบบนี้น่าจะไหมเฮ้ยมันเป็นเฮ้ยดวงอะไรวะดวงเสือขาวมันเอาคืนบ้างสิเรายิงมันไม่ตายมันยิงเราตายอ่ะเพราะไอ้อันด้วยนะอันนี้ไม่ก็ถึกจริงๆนะครับมันก็ถึกจริงๆนะครับตายซะอันเออก็มีตัวมาตายกูก็มีตัวมาตายเยอะเลยเออแทงมันทีดิมีอันมีเอ็กซ์โปรบเออเอออะไรไม่รู้แล้วผมมันหลบได้เหรอมันหลบสกิลเหรอนี่นะครับมันหลบสกิลดีด้วยนะครับเอาเรามีเอ็กซ์มายังไงนะครับยิงทีนี้โอ้โหโดดอัดก่อนนะง่ายจริงมันใช้อาวุธมีดดาบมันมาทำให้เรากระเด็นนะสักทีดิขอตัวบัฟนะครับตอนนี้นะครับต้องมากนะครับหลังจากที่แชมเปญเรายิงบีทีนะครับเราก็ต้องใช้ตัวบัฟนะครับช่วยเราได้เยอะมากนะครับโอ้ดีมากนะถึงฐานแล้วนะครับเยสชนะเฉยนะครับชนะไงได้มาได้ไงวะโอเคนะครับชนะนี่ดียังไงนะชนะได้เพชรสีม่วงเยอะกว่านะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละนะครับช็อปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอะไรซื้อเหมือนกันเห็นปะนู่นมีแต่อันเดิมๆนี่แหละนะครับดีสุดก็น่าจะเป็นไอ้พวกซุปเปอร์ลูนาร์8ดาวแหละนะครับถ้าดีสุดนะผมว่านะของพวกนี้มันก็หาได้ทั่วไปแหละดูว่าเป็นของสีเหลืองนะครับของสีเหลืองที่เป็นของที่เขาเรียกว่าอะไรมีความสามารถสูงกว่าของทั่วไปนะเป็นของแรนะครับของนี้เป็นตัวหนังสือสีเหลืองนะเท่าที่ผมรู้มามันเป็นอย่างนั้นแหละนะแต่ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นตลอดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเค2 3ตูมดีมากแบบนี้ถูกต้องมาทางนะครับที่ยิง2ทีไม่ตายว่ะผมว่ามันต้องยิงธรรมดาด้วยไม่งั้นตัวที่มันกัน 100% เราจะแพ้ตัวที่มันกัน 100% ได้นะตัวบัฟมานะครับตัวบัฟมาช่วยนะครับเอออะไรไม่รู้แหละโอ้โหโดนเล่นจนหมดอ่ะตอนนี้ปุ้งตายนะครับเออโดนหมัดเออตายช่อยแต่ให้มันใช้ของไปนะตอนตอนเราไม่รีบให้มันใช้ของไปนะตอนเรารีบแล้วนี่ตอนเราจะตายสู้ไม่ไหวงี้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเรายังรอได้นะรอได้
ร้างเริ่มสร้างละสร้างโต้นไปโต้นมาทำไมถึงโต้นไปโต้นมาอย่างเงี้ยผมอยากใช้ของเยอะนะเปลืองเงินนะตั้งพัน2,000บาทค่อนข้างจะแพงแต่จริงถ้าระดับผมแล้วก็ไม่น่าแพงเท่าไหร่หรอกนะเพราะเล่นด่านธรรมดาสเปเชียลเซตอะไรทีนึงก็ได้หลายหมื่นนะสบายนะจริงตู้มตามตู้มตามตามป้อมนี่คือแบบพลังป้อมนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยนะแค่ไม่ช่วยนะถ้าโดนยิงตู้มตามตู้มตามยังไงก็ตายนะโอเคนะครับต่อนะครับฮ่องกงนะอันนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยน่าจะเป็นฮ่องกงไปเดี๋ยวนี้เสียงเริ่มเปลี่ยนนะครับหลังๆมาที่ผมเล่นมาคือเสียงเกมมันจะเปลี่ยนนิดนึงนะเต็มโดนฟีดเลยตรูโดนฟีดเลยตรูเฮ้ยบลูเบอร์รี่มาช่วยหน่อยถึกเว้ยอยู่ได้นานเหมือนกันนะโอ้ไม่เร็วเลยเธอโอ้ชูไม่ได้จะฟรีดนะครับก่อนที่ตัวนั่นผมจะมานะครับเอามันคืนบ้างเหรอวะแถมด้วยนะครับแบบนี้ปุ๊บมันมีอมตะแถมเอาให้มันตายนะครับให้มันคาที่ให้มันได้นะครับเอามันให้จำดินนะครับตรงนี้สตาร์มันไว้นะครับให้มันทำขยับนะปุ๊บเนี่ยห่างไปสุดท้ายแล้วนะครับฐานรัวขนาดนี้ถ้าคุณไม่ได้คงยากแล้วล่ะครับ yes ครับผมก็ผ่านมาได้แต่ละตัวนะครับแต่คนหนึ่งเก่งทั้งนั้นเลยนะครับไม่รู้จะถึงโกหนึ่งเมื่อไหร่นะครับแบบนี้นะมาไกลแล้วนะครับสักคนสองคนน่าจะได้ละมั้งโอเคมาซูชิมะนะครับมาซูชิมะจะหมดแล้วไดเวอร์อาร์ละกับโปรเซล่าก็หมดแล้วนะครับตัวช่วยนะของผม2 3โดนสวนมาก่อนโอ้โหเกลียดได้มากเลยช้างมาโคตรไวมันใช้ของไปก่อนนะครับเราทนไว้นะทนไว้นะเราทนไว้เป็นสายทนนับถึกทนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพายุไปเฮ้ยมันใช้มาเยอะนะครับเฮ้ยพายุก่อนเนี่ยเพื่อนแผลนะครับยิงไปมิสไซล์นำมิสไซล์ผมหายมิสไซล์ผมหายไปไหนมิสไซล์ครับเนี่ยผมดีไฟนะครับเดี๋ยวแน่มาแล้วสักหน่อยบ้าจริงโอ้โหบ้าจริงๆไม่มีตัวถึกวะผมว่าผมต้องใส่ใช้ของผิดศัตรูมันก็ตีแรงด้วยแหละนะครับไม่ผ่านหรอกวะคันนี้ไม่ผ่านวะโอเคไม่เป็นไรนะครับมี2-3รอบให้ลองนะครับสวนเกินได้ทีนึงแต่สู้ไม่ได้แล้วนะง่ายจะยากไม่มีอะไรสู้อีกแล้วนะครับจะตายแหละไม่ตายแหละไม่ยอมตายโอเคนะตายแล้วไม่ตายแล้วไม่ยอมตายสักทีโอเคโหเสียมาเยอะไม่เป็นไรไทยไม่ตีมาญี่ปุ่นโปเซล่าช่วยผมทีทึดมาโอ้ยิงไปทีนึงกระจายหมดนะครับยิง2ทีสบายแบบนี้หวังกับตัวเดียวเลยนะช่วงนี้
มีตัวเดียวให้หวังโอเคแถมมีทรายมาด้วยเหรอโอ้โหฟีดด้วยนะครับท่านเยอะโอ้โหมันก็มีเว้ยต้องใช้ของละโอเคฟีดไปฟีดไปนะครับโอ้โหโดนทุกอย่างโดนทุกอย่างที่ขวางหน้าครับก็เอาเหมือนกันวะโอ้โหสู้ได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่ามาผิดทางไงไม่รู้นะศัตรูเหมือนแบบเก็บได้เยอะกว่าแหละใส่ทีนึงสิไม่โดนเหรอวะอีกทีนึงสิเฮ้ยนึกว่าแพ้แล้วนะครับเฮ้ยไปได้นะครับนึกว่าแพ้เสียแล้วโบบัฟโอเคโบบัฟครบนะครับชนะได้นะครับที่จริงผมต้องตัวบัฟมาด้วยนะใช่ปะแรกต้องตัวบัฟมาช่วยด้วยนะโอเคนะครับ2รอบนะครับจะสู้ได้ไหมฮ่องกงไม่มีตัวช่วยละต้องการขึ้นอย่างแรงนะครับ1 2นี่ไงไอ้เอสตายไว้ทีเดียวตายแปลกมากเลยเอสตัวนี้โดนทีเดียวตายครับโอ้ปกตินี่แบบไม่สรุปสถานเท่าไหร่เอสตายง่ายเลยครับครับมีเลยทีใช้ของแล้วหรอทีแล้วหรอต้องผสมตัวซับด้วยนะครับสู้ไม่ได้โดยคนตอนนี้คนไม่พร้อมนะครับนี่ก็ดีนะมาตรงมาตะให้นะพวกเรนะครับนี่กูมิกุมันก็เก่งเว้ยมิกุเวทเรายิงไกลกว่าครับนั่นเองมาแล้วใช้อะไรไหมใช้อะไรไหมบัฟไปวิ่งปิ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 งถ้ามันฆ่าเราไม่ได้นะครับตอนพายุนะครับมันก็จะโดนแบบนี้แหละนะครับซัดเต็มเหนียวนะครับบัฟมาเต็มที่นะครับแต่นี้คงจะสู้ยากแล้วนะครับศัตรูสู้ยากนะไม่ใช่เราสู้ยากศัตรูสู้ยากนะ yes ชนะมาได้อีกคนนะครับรอบสุดท้ายนะครับได้มองขู่ได้มา400เยอะมากขึ้นยัง yes ทอง1แล้วนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ยอดแมทช์เอาได้มาเยอะมาก90นะครับโอเคขอบคุณมากนะที่ชมนะครับในที่สุดผมก็สำเร็จนะครับออบเจคทีฟนะครับถึงทอง1แล้วนะครับเจอกันใหม่จริงๆครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันเหมือนเดิมนะครับอะไรซีอิ๊วกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ